เล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังเล่าทุกเรื่องที่ทำนำทุกนโยบายมาบอกกล่าวจับข่าวมาตีแผ่ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นไม่พลาดเรื่องเด่นประจำสัปดาห์คลายทุกข์ไขปัญหากับนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต้องดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตต้องดีกว่าเดิมสังคมต้องดีกว่าเดิมสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิมชาวตรังเขาว่าใจกว้างทุกคนสร้างแต่ความดีทรัพยากรก็มากมีสวยงามเขาป่านาเลร่วมมือกับท่านผู้ว่าพัฒนาอย่าได้ลังเลเมืองตรังต้องดังอีกทีให้เหมือนการเก่าที่เล่ากันมาทำตรังให้ดังกว่าเดิม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 เศรษฐกิจต้องดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตต้องดีกว่าเดิมสังคมต้องดีกว่าเดิมสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิมเมืองพระยารัศดายามพาราต้นแรกของไทยเคยดังตึกก้องไปไกลสร้างสรรค์ให้ดังอีกทีขนมเค้กหมูย่างรสเลิศกำเนิดเกิดที่เมืองตรังบอกต่อให้ดังอีกครั้งพี่น้องชาวตรังร่วมด้วยช่วยกันยางพาราต้นแรกของไทยเคยดังตึกก้องไปไกลสร้างสรรค์ให้ดังอีกทีขนมเค้กหมูย่างรสเลิศกำเนิดเกิดที่เมืองตรังบอกต่อให้ดังอีกครั้งพี่น้องชาวตรังร่วมด้วยช่วยกันทำตรังให้ดังกว่าเดิมค่ะนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภานั่นเองสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังศุกร์ที่16ธันวาคม2565นะคะทางสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 810กิโลเฮิรตซ์ติดตามได้ผ่านทางสบายเรดิโอซันชัยมิวสิกนะคะแล้วก็รีรันอีกรอบทางอสมทตรัง UFM แล้วก็ตรัง FM ค่ะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้ท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาของเราติดราชการด่วนที่กรุงเทพเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับมาพร้อมกับข่าวดีนะคะซึ่งขออุบไว้ก่อนวันนี้จะไม่บอกกล่าวกันตรงนี้นะคะให้ท่านผู้ว่าได้มาเฉลยเองว่าศุกร์นี้ท่านไปทำอะไรที่กรุงเทพมานะคะรับรองเลยค่ะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยทีเดียวและท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังท่านหัวหน้าจรูนศักดิ์สุขุมรับหน้าที่ตรงนี้แทนนะคะเพื่อที่จะบอกเล่าข่าวคราว
ราแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะนะคะเรามีประเด็นที่จะพูดคุยกันหลายเรื่องด้วยกันเราเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบแล้วว่าจังหวัดตรังของเราได้จัดทำแผนในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตรังยังไงเชิญเลยค่ะครับผมก็สวัสดีไปสู่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังทางช่องทางของทางสวทแห่งนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องบอกพวกเราว่าได้รับเกียรติจากทางสวทนะครับแล้วก็จากท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งท่านมอบหมายกรุณามอบหมายมาให้มาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วครับหรือประชาชนทั่วไปในเรื่องของแผนพัฒนาการเกษตรซึ่งเราจะทำและเราจะพัฒนาต่อนะครับเป็นแผนระยะสัก5ปีนึงนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้ครับจนไปถึงปี70นะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวทางอย่างไรบ้างเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายของจังหวัดนะที่จะดำเนินการแล้วก็ในแผนนี้ต้องนำเรียนว่าในการพัฒนาของจังหวัดเนี่ยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศแล้วก็บริบทของแผนชาติที่เรากำหนดมาเนี่ยนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาพี่น้องทั้งประชาชนของจังหวัดตรังแล้วก็พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับเพราะในการจัดทำแผนเนี่ยมีแนวทางอยู่ที่จะดำเนินการก็คือไม่ว่าจะการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาจังหวัดให้เดินทางให้เดินไปข้างหน้าอย่างไรหรือจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับนั่นคือแนวทางที่จะต้องจัดทำแผนนะครับผมขออนุญาตว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่แผนเนี่ยแผนมันต้องประกอบด้วยข้อมูลก่อนนะครับต้องเริ่มต้นจากข้อมูลที่เรามีข้อมูลทั้งข้อมูลที่เราได้จากพี่น้องเกษตรกรหรือได้จากประชาชนที่มาบอกกล่าวเราหรือเราไปรับฟังมาหรือจากปัญหาที่เราพบเจอนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะเป็นข้อมูลทั้งนั้นเนี่ยในการทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูในเรื่องของตัวพื้นที่ว่าพื้นที่เรามีปัญหาอย่างไรนะครับหรือตัวที่สินค้าเรามีปัญหาอย่างไรหรือคนเรามีปัญหาอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ย3ตัวเนี่ยกับเป็นตัวหลักที่ในกำหนดในเรื่องแนวทางการพัฒนาหรือแนวทางแก้ปัญหาเพราะเราแก้ปัญหาพื้นที่เราแก้ปัญหาคนหรือเราแก้ปัญหาของตัวสินค้าที่เราจะผลิตนะครับนั้นก็คือตัวดำเนินการดังนั้นผมขออนุญาตในเรื่องของมาดูในเรื่องข้อมูลสักนิดนึงก่อนว่าเอ๊ะแล้วจังหวัดตรังเนี่ยเรามีพื้นที่ที่จะพัฒนาอย่างไรนะครับพื้นที่เบื้องต้นของจังหวัดตรังเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก3.07 ล้านไร่นะครับนั่นก็คือพื้นที่ของเราทั้งหมดแต่เป็นพื้นที่ที่ภาคการเกษตรจริงๆเนี่ยประมาณสัก 1.7 ล้านไร่นะครับ 1.7 ล้านไร่ก็คิดประมาณสักเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 55.36% นะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่จะพัฒนาแล้วประชากรของเราเนี่ยมีประมาณสัก 600,000 กว่าคนในจังหวัดตรังถูกไหมครับแล้วก็เป็นภาคการเกษตรเสียเป็นแรงงานภาคการเกษตรเสียประมาณสัก 200,000 รายนะครับหรือคิดเป็นประมาณสัก 30% นะครับ30เศษๆนะครับผมเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็เรามาดูว่าเศรษฐกิจของจังหวัดตรังที่จะดำเนินการเนี่ยเศรษฐกิจของจังหวัดตรังถ้ารายได้ของจังหวัดทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งทุกสาขาว่างั้นเถอะนะครับก็ประมาณสัก60,000 กว่าล้านบาทนะครับ60,000 กว่าพันล้านประมาณนั้นนะครับในแต่ละปีนะครับนี่ผมพูดถึงแต่ละปีและเป็นภาคการเกษตรสักเท่าไหร่ภาคการเกษตรเนี่ยประมาณสัก20,000 ล้านนะครับเป็นภาคการเกษตรเนี่ยพอภาคการเกษตรสัก20,000 ล้านเนี่ยในจังหวัดในบริบทของจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็กรุณากำหนดแนวทางว่าถ้างั้นเรารวมภาคการเกษตรของเราเนี่ยบวกกับอุตสาหกรรมได้ไหมเพราะมันเป็นการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกันไปนะครับก็ปรากฏว่าของเราเนี่ยถ้ารวม2สาขานี้ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเนี่ยก็ประมาณสัก30,000 ล้านนะครับที่เรามีรายได้อยู่นะครับ30,000 ล้านเนี่ยก็คิดเป็นรายได้ทั้งหมดของจังหวัดเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก46หรือเกือบ 47% นะครับนั่นก็คือภาคการเกษตรดังนั้นเนี่ยท่านพี่น้องที่รับฟังอยู่แล้วน่าจะเห็นว่าภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมเราไม่น้อยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดทีนี้พอบริบทอย่างนี้ท่านจะเห็นอย่างนี้ว่าอ้าวแล้วคนก็เราก็มีสัก20,000 เออ 200,000 คนถูกไหมครับแล้วก็ในเรื่องของรายได้เราก็ประมาณสัก30-40% 50%ละก็เกือบไปละ
แล้วพื้นที่เราก็มีจำกัดแล้วพื้นที่เนี่ยมันไม่งอกเงยถูกไหมครับพื้นที่เราเนี่ย3ล้านกว่าไร่ก็อยู่ใน3ล้านกว่าไร่แล้วก็ภาคการเกษตรก็ 1.7 ล้านไร่ก็มีโอกาสที่ลดลงเรื่อยนะครับพื้นที่เนี่ยภาคการเกษตรเพราะภาคอื่นในเรื่องของไปที่อยู่อาศัยหรือคนเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้พื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นเพื่อภาคอื่นเพิ่มขึ้นไอ้นี่ก็พื้นที่การเกษตรก็ลดลงมาเรื่อยแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยคือปัญหาแล้วล่ะครับทีเนี้ยแล้วเราจะเพิ่มรายได้ของพี่น้องเกษตรกรไอ้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับนี่ก็คือที่แนวทางพัฒนาดังนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเขาต้องการความรู้องค์ประกอบอย่างอื่นที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านั่นก็คือตัวที่ต้องทำที่ต้องคิดกันต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่บริบทที่ผมเล่ามาสู่ตรงนี้ก็คือเพื่อจะบอกกล่าวไปทางผู้ฟังที่รับฟังอยู่ขนาดนี้ว่าดังนั้นบริบทที่ต้องดูก็ต้องดูตรงนี้ครับเพื่อมากำหนดในทางพัฒนาหรือในทางแก้ไขปัญหานะครับในเบื้องต้นก็อยากจะนำเรียนไปสู่อย่างนี้ก่อนนะครับค่ะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นจากตัวเกษตรกรเองจากการลงพื้นที่ติดตามปัญหาอุปสรรคต่างๆเราดูรอบด้านหมดเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมากำหนดแผนเรารู้ว่าพื้นที่การเกษตรของเรามีอยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์ประชากรชาวตรัง30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเกษตรกรรายได้ของเรานะคะจาก 60,000 ล้านเนี่ยเป็นภาคเกษตรเสีย 20,000 ล้านละนี่คือข้อมูลที่เราได้มาทีนี้ทำยังไงให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเขาต้องการอะไรบ้างก็ตอบโจทย์มาเป็นแนวทางที่จะกำหนดแผนต่อไปใช่ครับแผนไม่ได้กำหนดจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างแต่ว่าใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือบริบทที่เราคิดที่เราร่วมกันกำหนดนะครับซึ่งแนวทางพวกนี้ครับก็ต้องสอดคล้องกับบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่เราดำเนินการอยู่และสอดคล้องกับบริบทอื่นๆไม่ว่าของระดับโลกก็คือสหประชาชาติที่กำหนดแนวทางการพัฒนาลงมานะครับใน17เป้าหมายตรงนั้นก็ทั้งหมดมันมาบริบทที่สอดคล้องกันผมก็ให้ข้อมูลรายละเอียดลึกลงไปกว่านั้นอีกนิดนึงนะครับว่าแล้วในส่วนที่ผมบอกว่ารายได้ของภาคการเกษตรเนี่ยที่เราบอกว่ามีสักเฉพาะภาคการเกษตรเองสัก 20,000 ล้านเนี่ยนะครับแล้วมันสัดส่วนของมันมาจากภาคไหนบ้างมาดูสัดส่วนของมันว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เรามีสัดส่วนของมันในภาคนี้เพราะเราจะได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเนี่ยตรงจุดไปนะครับภาคแรกเนี่ยของการเกษตรเนี่ยแน่นอนครับมาจากด้านพืชนะครับด้านพืชเนี่ยก็ประมาณสัก 54% ถามว่าทำไมถึงมาจากด้านพืชท่านจะได้เห็นว่าพื้นที่ของเราเนี่ยที่ผมนำเรียนว่า 1.7 ล้านไร่เนี่ยนะครับ 1.7 ล้านไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกยางพารายางพาราเนี่ยประมาณสัก 1.3 ล้านไร่เห็นไหมครับ 70% อยู่ตรงนี้แล้วเกือบ 80% 79% เกือบ 80% อยู่ที่ยางพาราดังนั้นเนี่ยยางพาราเราเป็นเจ้าของยางพาราเพราะเราเป็นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยใช่ครับแล้วก็พื้นที่การทำยางพาราเราก็ทำมานานต่อเนื่องมาตลอดเราเป็นผู้นำด้านยางพารามาตลอดดังนั้นเนี่ยเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรของเราก็เลยปลูกยางพารากันเยอะแล้วก็มีรายได้จากยางพาราเนี่ยเยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยไม่แปลกที่รายได้ด้านพืชจะมาอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดของรายได้ภาคการเกษตรก็ประมาณสัก 54% หรือประมาณสัก 11,000 ล้านนะครับจาก 20,000 ล้านนะครับที่ว่าเนี่ยก็อยู่นี้ภาคที่2ที่ตามมาในเรื่องของรายได้ตรงนี้นะครับก็มาจากสัดส่วนของประมงครับเพราะประมงเนี่ยเราไม่ลืมว่าเรามีใจทะเลตั้งร้อยกว่ากิโลถูกไหมครับแล้วเราก็มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใจกว่างเยอะแยะหมดนะครับแล้วก็ต่างธรรมชาตินะครับทรัพยากรต่างธรรมชาติที่เป็นสัตว์น้ำเรามีมีใช่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำตามธรรมชาติก็เยอะแยะนะครับตรงนี้ก็เป็นรายได้ที่ประมาณสัก 43% อยู่ตรงนี้นะครับ 43% ก็ประมาณสัก 8,000 กว่าล้านนะครับตัวที่3เนี่ยก็เรามีในเรื่องของปศุสัตว์ครับปศุสัตว์เราก็มีปศุสัตว์หลากหลายพอสมควรเหมือนกันนะครับในจังหวัดตรังและเราก็ได้เป็นเมืองที่หมูย่างที่ดังนะครับเราก็มีหมูย่างที่ดังเราก็สัดส่วนของเราก็ตรงนี้ก็ประมาณสัก 2% กว่าๆก็ประมาณสัก400กว่าล้านนะครับแล้วสัดส่วนต่อไปเนี่ยที่เป็นรายได้ภาคการเกษตรก็คือการบริการทางด้านการเกษตรนะครับไม่มีเรามีสวนยางมีสวนปาล์มก็ต้องมีในเรื่องของการบริการไม่ว่าการบริการรถไถเอ่ยการรถขุดปรับพื้นที่เอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ไปจิตพ่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงพวกนี้บริการทั้งหมดนะครับถือว่าบริการภาคการเกษตรเข้ามาต่อเนื่องนะครับตรงนี้หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆเนี่ยก็ถือว่าบริการนะครับก็ประมาณบริการเนี่ยประมาณสัก
1ไม่เกือบไม่ถึง 1% นะครับเป็นสัดส่วนที่น้อยและสัดส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ลดลงเรื่อยๆสัดส่วนพวกนี้นะครับเป็นสัดส่วนของในเรื่องของป่าไม้นะครับเป็นป่าไม้ครับเป็นป่าไม้เนี่ยลดลงเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มาทดแทนด้วยไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นนะครับแต่สัดส่วนที่เป็นของป่าจริงๆเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตำของป่าในเรื่องของน้ำผึ้งป่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะครับลดน้อยลงไปก็นั่นคือสัดส่วนของป่าเรานะครับที่ผมชี้ให้เห็นนะครับค่ะนะคะนี่คือสัดส่วนภาคการเกษตรนะคะแยกแยะเลยด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์ต่อด้วยภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรอีกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการหาของป่าต่างๆก็ลดลงด้วยในยุคปัจจุบันใช่ครับใช่ครับนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ารายได้ของเราเป็น1ใน3ของรายได้ทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะทีนี้ครับผมดังนั้นก็ขออนุญาตต่อเนื่องว่าถ้าเรารู้ข้อมูลบริบทอย่างนี้แล้วและเราจะไปเพิ่มสัดส่วนของมันหรือจะเพิ่มปริมาณเพิ่มประสิทธิภาพของมันอย่างไรแต่ละสาขาแต่ละบริการนะครับตรงนี้ก็มาดูในเรื่องของเราในจังหวัดตรังเนี่ยแล้วเรามีจุดแข็งอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะกำหนดในเรื่องของแนวทางในการพัฒนาแล้วแหละว่าเรากำหนดในทางพัฒนาเรามีจุดแข็งอย่างไรบ้างเรามีจุดอ่อนอย่างไรบ้างแล้วมันมีอะไรที่เป็นโอกาสและอันไหนที่มันเป็นยังเป็นอุปสรรคอยู่ในการทำงานนะครับอันนี้ถ้าภาษาวิชาการก็เรียกว่าสวอตนะครับมาทำสวอตกันก็มาดูตัวที่แรกเนี่ยที่เราบอกว่าเรามีจุดแข็งนะของเราเนี่ยในเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่ถามว่าความเหมาะสมของพื้นที่เนี่ยเรามีจุดแข็งอย่างไรสภาพดินเราก็ดีนะสภาพอากาศเราก็สมบูรณ์นะน้ำเราก็ดีนะแสดงว่าพวกเนี้ยมันเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรนะครับเหมาะสมสำหรับการเกษตรตรงเนี้ยเรามีเหมาะสมแล้วแหละเราพิจารณากันหรือเราระดมความคิดเห็นกันจากทุกภาคส่วนก็ทุกคนยอมรับกันว่าเราเหมาะสมนะตัวที่สองเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเราทำเหมาะสมแล้วเรายังทำเกษตรได้หลากหลายนะตั้งพืชตั้งสัตว์ตั้งประมงตั้งสินค้าที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นี่ก็คือเราทำได้หลากหลายนะในบ้านเรานี่ก็คือเป็นจุดแข็งของเรานะครับบางพื้นที่เนี่ยก็ทำได้เฉพาะฤดูกาลหรือบางพื้นที่ก็ทำได้เฉพาะสินค้าบางตัวเท่านั้นเองแต่บ้านเราเนี่ยทำได้หลากหลายนะดังนั้นการทำได้หลากหลายเนี่ยมันมีข้อดีก็คือเราเพิ่มทางเลือกหรือเพิ่มโอกาสมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับตัวตัดไปเนี่ยเราก็มีหน่วยที่เป็นหน่วยสนับสนุนเยอะนะในหน่วยหารของสถาบันวิชาการก็ดีหรือมหาลัยก็ดีอยู่ในมหาลัยอยู่ในจังหวัดตรังเนี่ยหลายมหาลัยนะครับอย่างน้อยก็มีมอละมีมตรละมีมหาลัยรามคำแหงแหละก็มีนะครับหรือมีมหาลัยอีกหลายมหาลัยนะครับที่อยู่ในจังหวัดตรัง 3-4 มหาลัยนะครับก็ที่ว่ามหาลัยพวกนี้เป็นมหาลัยที่ปัจจุบันเนี่ยท่านจะได้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยมหาลัยเนี่ยการวิจัยต่างๆเนี่ยเขาจะวิจัยจากนักวิจัยที่คิดเองอยากจะวิจัยอะไรนะครับก็เขาวิจัยอย่างนั้นเพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างที่นักวิจัยอยากวิจัยแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปอว.เริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็มาแล้วก็แนวคิดของผู้บริหารหรือแม้แต่นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนไปว่าตอนนั้นท่านวิจัยแบบที่ท่านอยากรู้หรือวิจัยเพื่อทดสอบต้องพิสูจน์เมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่เราเรียนกันเมื่อก่อนต้องพิสูจน์เนี่ยก็บอกว่าตั้งนั้นเนี่ยไอ้วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาได้ไหมนะครับตั้งนั้นเนี่ยมหาลัยก็จะต้องเดินเข้ามาหาปัญหาของเขาว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยคืออะไรแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับหรือจะพัฒนาแนวทางอย่างไรตั้งนั้นเนี่ยก็แนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาก็ไปเหมือนกับผมเกริ่นตั้งแต่แรกก็คือการจัดทำแผนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันดังนั้นเพื่อวิจัยเพื่อตอบโจทย์กันเนี่ยนะครับนั่นก็คือมหาลัยเรามาช่วยกันนะครับในถัดไปเนี่ยเราบอกว่าภาคประชาสังคมหรือภาคสังคมของว่าเราเนี่ยนะครับองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยข้อสนับสนุนนะมีเยอะนะของเราแล้วก็ช่วยกันในจังหวัดตรังถ้าจะเห็นว่าช่วยกันอย่างดีตรงนี้นะครับตัดไปในเรื่องของการคมนาคมเราก็สะดวกนะครับเส้นทางต่างๆเนี่ยเรามีทั้งทางบกทางเรือทางอากาศทางรางนะครับเราพร้อมมากในฝั่งนี้นั่นก็คือจุดแข็งของเราถูกไหมครับนี่ก็คือเป็นโอกาสของเราแหละแล้วจุดอ่อนของเราล่ะจุดอ่อนของเราก็ยังอ่อนอยู่หลายๆเรื่องนะครับไอ้นี้ก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับไอ้นี้ก็แนวทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเราผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าเบื้องต้นนะครับผลิตยางก็ได้น้ำยางนะครับไปเราไปขายน้ำยางเราไม่ได้ถือถึงในเรื่องของการแต่รูปที่เป็นมูลค่าเพิ่มหรือไปครับนั่นก็คือเป็นจุดอ่อนของเรายังเป็นจุดอ่อนอยู่หรือแม้แต่ปาล์มเราก็ได้แค่น้ำมันปาล์มดิบยังไม่ถึงน้ำมันปาล์มที่เพื่อบริโภคนะครับตรงนั้นก็ยังเป็นจุดอ่อนของเราอยู่ในเรื่องของแรงงานภาคการเกษตรปัจจุบัน
อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับเพราะแรงงานภาคการเกษตรของเราก็ปัจจุบันก็เริ่มลดน้อยถอยลงท่านก็ได้เห็นว่าแรงงานภาคการเกษตรถ้าไปดูในพื้นที่จริงๆก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะครับตรงนั้นก็เริ่มมีปัญหาในส่วนของการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มันสอดคล้องกันเมื่อกี้ที่ผมนำเรียนว่าพอแรงงานผู้สูงอายุการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็ยังด้อยอยู่นะครับถูกไหมครับก็ยังด้อยอยู่สินค้าที่เราผลิตส่วนใหญ่ในจังหวัดตรังเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาเพราะเราผลิตในสินค้าที่เป็นสินค้าของใช้เราไม่ได้สินค้าที่เป็นสินค้าบริโภคยังไม่ได้มีตัวนี้นะครับสินค้าผู้บริโภคฉันจะได้เห็นว่าเราผลิตเราต้องนำข้าวจากต่างจังหวัดเข้ามาบริโภคในจังหวัดตรังเยอะแยะเลยถูกไหมครับนี่ก็คือเราไม่ได้มีสินค้าตัวนี้ก็อันนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันไปในเรื่องของระบบมาตรฐานของเราในเมื่อมาตรฐานของเราเพราะปัจจุบันนี้ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพเน้นในเรื่องมาตรฐานเป็นตัวหลักนะครับดังนั้นก็ยังมีน้อยนั่นก็คือเป็นจุดอ่อนของเราที่ต้องแก้กันไปนะครับในโครงสร้างพื้นฐานเราก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเช่นว่าระบบชนประทานของเราเนี่ยก็ถึงแม้เราจะป้องกันส่วนใหญ่เราไปป้องกันในเรื่องของการอุทกภัยหรือภัยพิบัตินะครับแต่ในเรื่องของการพื้นที่ที่ทำการเกษตรจริงๆก็มีน้อยถ้าคิดสัดส่วนนะครับแล้วก็เรามีพื้นที่ชนประทานประมาณสัก 7.1% เองของพื้นที่ภาคการเกษตรทั้งหมดนะครับในเรื่องของการนำความรู้ไปใช้หรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่ผมนำเรียนเนี่ยก็อันนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับของพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ในเรื่องของความเคยชินกันมานะครับใช้ประสบการณ์ที่ผ่านกันมาเรายังไม่ได้ใช้นวัตกรรมที่เป็นใหม่ๆตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเราพอสมควรนะครับดังนั้นเรามาดูโอกาสของเรานิดนึงนะครับโอกาสของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าโอกาสของเราเนี่ยท่านอยากจะไอ้เห็นว่าหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นโอกาสของเรามากนะครับนโยบายเกือบทุกนโยบายที่รัฐบาลออกมาไม่ว่าแผนชาติ20ปีเอ่ยในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเอ่ยนะครับไอ้นี้เอื้อในการพัฒนาภาคการเกษตรมากเลยนะครับทุกอย่างก็รัฐบาลก็เห็นไม่ว่าท่านจะได้เห็นว่าตั้งแต่การขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประเทศพัฒนาแล้วตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวที่เน้นในเรื่องนี้มาในเรื่องของกรอบในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของที่เป็นนโยบายเกษตรพื้นถิ่นเกษตรอัจฉริยะเอ่ยหรือเกษตรชีวภาพเอ่ยเกษตรแปรรูปเอ่ยหรือแม้แต่เกษตรระบบนิเวศนะครับนี่ก็คือตัวที่เอื้อเพื่อเราจะทำในด้านนี้ทั้งหมดนะครับในเรื่องของแผนชาติ20ปีก็เอื้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ก็เอื้อเรานะครับไปสู่แล้วก็พลุดก็บอกว่ามุ่งสู่จังหวัดที่สู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่าสูงเห็นไหมครับเพิ่มผลิตเพิ่มมูลค่าสูงหรือไปสังคมยั่งยืนหรือไปแม้แต่ไปขับเคลื่อนพัฒนาด้วย BCG โมเดลนะครับนี่ก็คือตัวที่เอื้อกับเราทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้รัฐบาลเอื้อแล้วอนาคตของสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นต้องผลิตในเรื่องของเป็นในเรื่องของอาหารเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับเพราะเรามีหลากหลายเราผลิตได้หลากหลายที่ว่าเนี่ยเราก็เอื้อกับเรามากขึ้นแล้วก็ไปในเรื่องของสุขภาพไปในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับนี่ก็คือตัวที่ทำอย่างนี้เพราะเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถูกไหมครับต้องผลิตพวกนี้กลับเข้าไปในเรื่องของตลาดแนวโน้มในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ตรงนี้ก็เห็นพวกนี้จะเข้ามาดังนั้นแนวโน้มพวกเราที่จะผลิตอาหารพวกนี้เข้าไปสู่พ่อนตรงนี้เป็นโอกาสของเรานะครับแล้วก็จ้องทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยตลาดมีหลากหลายโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ถูกไหมครับนี่ก็คือช่องทางที่จะเป็นโอกาสของเราส่วนถามว่าอุปสรรคของเรามีอะไรบ้างอุปสรรคของเราก็แน่นอนครับตอนนี้ก็อุปสรรคในเรื่องของต้นทุนการผลิตเราค่อนข้างสูงไอ้นี่เป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเกิดสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนตรงนี้ก็ส่งผลเพราะเป็นเจ้าแห่งการผลิตปุ๋ยนะครับพอรัสเซียผลิตปุ๋ยเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตของเราเพราะส่วนหนึ่งเป็นปุ๋ยเนี่ยที่เรานำเข้าจากต่างประเทศที่เราผลิตที่เรานำเข้ามาใช้อยู่ก็มาจากรัสเซียเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือปัญหาตัวที่สองเนี่ยสินค้าของเราสินค้าหลักๆไม่ว่ายางปาล์มเอ่ยเราก็ไปปลูกกับตลาดโลกไปปลูกกับราคาของตลาดโลกเป็นตัวหลักนะครับซึ่งเรากำหนดยังไม่ได้ตรงนั้นก็นี่คือปัญหาและปัญหาตัวที่3ที่กระทบต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะจังหวัดตรังก็คือในเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกนะครับในภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
นะครับนั่นก็คือมันกับผลกระทบโดยตรงกับพวกเรานี่ก็คือทั้งหมดที่เราบริบทที่เราคุยกันในเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งของเราแล้วก็โอกาสและอุปสรรคนะครับซึ่งนำไปสู่ในการกำหนดแนวทางต่อไปนะครับซึ่งแนวทางที่เรากำหนดในอนาคตในเรื่องของแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วทิศทางการเดินไปข้างหน้าของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนยังไงคะครับผมทิศทางผมอยากจะให้เห็นทิศทางอีกนิดนึงนะครับทิศทางที่เห็นอีกนิดนึงว่าเราเนี่ยกำหนดอย่างไรรูปแบบในกำหนดเนี่ยหรือแนวทางในการทำแผนทั้งหมดเนี่ยบริบทเนี่ยไม่แตกต่างกันบริบทเนี่ยต้องดูทั้ง3บริบทก็คือในบริบทของเศรษฐกิจที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ในเรื่องของรายได้แล้ว2บริบทในเรื่องของสังคมก็ต้องดูตรงนี้นะครับแล้วก็บริบทของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดต้องประสานกันต้องดูใน3วงนี้บางวงมันซ้อนกันบางวงก็ต้องแยกเดี่ยวนะครับก็ต้องดูไปตรงนั้นเพราะท่านไม่ลืมว่าปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยในเรื่องของการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ย เราผลิตเพื่อหวังว่าเราจะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ว่าที่ดินที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับเพราะเรามีอยู่อย่างกับตำยังไรไอ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือเกิดมูลค่าสูงสุดในที่ดินนะครับเพราะที่ดินเนี่ยผลตอบแทนของค่าที่ดินก็คือค่าเช่าถูกไหมครับเพราะเราได้ค่าเช่าเราได้ไปใช้จ่ายเราได้เงินไปใช้จ่ายตรงนี้ทีนี้พอที่ดินอิสิตสุดที่ดินมันมีจำกัดแล้วทำยังไงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตัวที่2เนี่ยในเรื่องของแรงงานที่ภาคการเกษตรที่เมืองเหมือนกันเพราะแรงงานเนี่ยถ้าแรงงานยิ่งมีความรู้ความสามารถแรงงานก็มีรายได้ที่สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะแรงงานเนี่ยผลตอบแทนของแรงงานมันก็คือค่าจ้างถูกไหมครับถ้าคุณภาพดีค่าจ้างก็สูงถูกไหมครับแล้วก็ผลิตสินค้าได้ดีมีคุณภาพตัวตัดไปในเรื่องของทุนก็เหมือนกันเพราะเกษตรกรก็ต้องใช้ทุนในการผลิตทุนตรงนี้ทำอย่างไรที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นทำอย่างไรที่ดอกเบี้ยทุนต่ำเพราะทุนเนี่ยผลตอบแทนของมันก็คือดอกเบี้ยถูกไหมครับ แล้วสุดท้ายในเรื่องของการประกอบการหรือการดำเนินการธุรกิจเนี่ยก็ส่วนที่อยากจะเห็นก็คือในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของธรรมาภิบาลก็ต้องเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับตั้งนั้นเนี่ยการเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนี่คือการบริหารทรัพยากรละครับในการผลิตละทีนี้แนวโน้มของมันต่อไปเนี่ยท่านจะได้เห็นว่าแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในบริบทเยอะขึ้นในเรื่องของคนตั้งแต่เกิดโควิดมาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่มากขึ้นเลยเป็นแนวเนี้ยมีมากขึ้นดังนั้นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการผลิตอาหารปัจจุบันเนี่ยเราเน้นการผลิตอาหารที่เป็นอาหารเชิงป้องกันมากกว่าเชิงรักษาถูกไหมครับเราเชิงป้องกันเนี่ยหมายความว่าเราทานอาหารที่มีการป้องกันมากขึ้นเราไปทานอาหารที่เป็นยาหรือทานอาหารที่มีประโยชน์ตรงนี้มากกว่าปัจจุบันนะครับมากกว่าที่เราจะไปทานยาแล้วหลังจากเป็นแล้วถูกไหมครับเนี่ยคือแนวโน้มดังนั้นน่ะในเรื่องของในเรื่องของสินค้าที่เป็นเชิงสุขภาพอย่างเนี้ยครับเชิงที่เป็นยาอย่างเนี้ยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นดังนั้นเราต้องผลิตพวกเนี้ยพวกยาสมุนไพรเอ่ยพวกอะไรต่างๆเอ่ยพวกอาหารที่เป็นประโยชน์พวกเนี้ยครับเข้ามาใช้โดยเฉพาะเครื่องเทศของเราสมัยก่อนท่านจะได้เห็นว่าตั้งแต่เราอ่านประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคมก็ล่าในเรื่องของเครื่องเทศและสมุนไพรด้วยนะครับถูกไหมครับนี่ก็คือที่ล่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเป็นเมืองเด็กแอ่งสมุนไพรเลยแหละนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็กำหนดตรงนี้มาด้วยว่าจังหวัดที่เป็นจังหวัดสมุนไพรจังหวัดสมุนไพรเนี่ยมันก็มี14จังหวัดภาคใต้เนี่ยมี2นะครับมีสงขลากับมีสุราษฎร์ธานีแต่แผนสมุนไพรแห่งชาติเพิ่มขึ้นเนี่ยตรังเป็น1ในนั้นตรังเป็น1ว่าเค้าเรียกว่าจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดสมุนไพรก็คือมาภาคใต้นั้นก็กลายเป็น3จังหวัดก็คือมีสุราษฎร์ธานีมีสงขลาแล้วก็มีตรังทั้งนั้นเนี่ยเทรนด์ที่สมุนไพรของเราที่ดังๆตัวดังๆของเราเนี่ยเช่นในเรื่องของพริกไทยที่เรากำลังทำอยู่นี่ก็คือตัวดังเลยแหละตัวที่2เนี่ยสมุนไพรที่กำลังหายากของเราเนี่ยและกำลังจะสูญพันธุ์แล้วในของที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาก็คือไอ้เทพตาโลนะครับตัวเทพตาโลเนี่ยก็ตังเราเป็นเด่นอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะเราเด่นในเรื่องของเอาเทพตาโลมาแกะสลักแต่จริงๆบาดประโยชน์ของไม้เทพตาโลมากกว่านั้นอีกเยอะแยะนะครับกำลังทำอยู่ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเป็นพวกนี้จะเริ่มขึ้นมาตัวที่สองเนี่ยท่านจะเห็นว่ารูปแบบของการเข้าถึงที่ผมนำเรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วการเข้าถึงของสินค้าบริการเมื่อก่อนเราไปขายตลาดปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องขายตลาดแล้วมีช่องทางการจำหน่ายเยอะแยะหมดนะครับไม่ว่าของอีคอมเมิร์ซต่างๆที่เข้ามานะครับนี่ก็คือช่องทางที่มันหลากหลายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงการตลาดเนี่ยเราจะไปดูในเรื่องของเราเรียก
กันว่า4เรื่องไปดูในเรื่องของตัวสินค้าเอ่ยไปดูเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์เอ่ยไปเรื่องราคาเอ่ยไปด้วยของสถานที่เอ่ยปัจจุบันเนี่ยรูปแบบเปลี่ยนแปลงหมดถูกไหมครับรูปแบบเปลี่ยนแปลงหมดใช้สถานที่ไม่ต้องเป็นมีต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถที่จะส่งอาหารทั่วทั้งจังหวัดตรังได้เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับการเข้าถึงต่างๆเนี่ยรูปนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็การโฆษณาประชาสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับนี่ก็คือตัวนี้ตัวที่3เนี่ยท่านจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยเทรนด์ในเรื่องของเก็บสต็อกอาหารที่บ้านเนี่ยเริ่มมีขึ้นมากขึ้นร้านใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ก็ไปแล้วเรามีจ็อบเล็กๆๆๆๆเห็นไหมครับอย่างเช่นกาแฟเนี่ยท่านเห็นไหมจ็อบเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดของเราก็มีเยอะแยะหมดนะก็ตัวเนี้ยหรือแม้แต่การไปส่งของที่บ้านนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เรามีเยอะแยะหมดไม่จำเป็นต้องไปนั่นแล้วเพราะคนไม่อยากออกไปที่แออัดมากแล้วนี่คือเทรนด์ลบเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับท่านจะเห็นว่าทิศทางมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แล้วก็การระมัดระวังการใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยเราระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นถูกไหมครับเพราะตั้งภาวะเศรษฐกิจที่มันรัดตัวเราด้วยแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดด้วยก็เราระมัดระวังแล้วก็เราจะดำเนินการในเรื่องของใช้จ่ายหรือหาของที่มีอยู่ในบ้านมากขึ้นนั่นก็คือเราต้องมาคิดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำที่บ้านได้ปลูกที่บ้านได้คือปลูกเวทานที่บ้านได้พวกเนี้ยครับเมื่อแนวโน้มพวกเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เราเห็นดังนั้นเนี่ยแนวโน้มที่เราจะเดินในแผนของเราเนี่ยตัวที่อาหารปลอดภัยต้องทำนะครับนั่นก็คือตัวที่อาหารปลอดภัยต้องทำไม่ว่าโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นหรืออาหารที่พึ่งตนเองได้เห็นไหมครับตัวเนี้ยมันตอบสนองเลยนะครับตั้งแต่ข้อมูลที่เรามาเราก็เล่ามาสู่ตรงนี้ว่ามันต้องทำในเรื่องของอาหารปลอดภัยครับเป็นอาหารพื้นถิ่นและอาหารที่พึ่งตนเองได้ส่วนที่สองเนี่ยคุณภาพของอาหารก็ต้องมีการตรวจสอบแบบย้อนกลับได้อันนี้ก็ต้องทำครับเพราะคำคำนึงถึงมาตรฐานของผู้บริโภคตรงนี้แนวโน้มพวกนี้ต้องเกิดตัวที่3เนี่ยการผลิตอาหารหรือการผลิตความปลอดภัยตรงนี้ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องพื้นที่ต้องยั่งยืนนะครับตรงนี้ต้องทำนะครับในเรื่องของการสูญเสียการสิ้นเปลืองหรือแม้แต่การผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องคำนึงนะครับตัวตัดไปเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารที่ผมนำเรียนแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแหละการทดสอบความปลอดภัยเอ่ยมาตรฐานอนามัยโรงงานเอ่ยหรืออาหารที่ปลอดภัยแม้แต่การขนส่งต่างๆโลจิสติกต่างก็ต้องขนส่งด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยแนวโน้มที่ต่างจะดำเนินการหรือเดินไปต่อไปเนี่ยก็คือการผลิตอาหารที่มีคุณภาพในเรื่องของพืชสมุนการผลิตพืชสมุนไพรหรือพืชที่เป็นอาหารที่เป็นสมุนไพรหรือแม้แต่การผลิตทางด้านยาทางด้านเวชสำอางต่างๆอันนี้แนวโน้มที่เราจะทำนะครับก็รวมๆแล้วเพื่อจะเพิ่มในเรื่องของพื้นที่ก็ประสิทธิภาพการผลิตที่ผมนำเรียน2ก็คือสินค้าก็ต้องมีคุณภาพและตัวที่3ก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นก็คือมาสู่ที่เราจะไปกำหนดอย่างไรนะครับดังนั้นเราไปกำหนดว่าคนของเราเนี่ยก็ต้องเราต้องให้คนของเราหรือประชากรของเราหรือคนผลิตภาคการเกษตรเนี่ยต้องมีความรู้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ถูกไหมครับตรงนั้นก็ถามว่าแล้วอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์คือสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยเป็นอย่างไรล่ะมีเนี่ยมีรายละเอียดอีกไหมถ้าจะบอกว่ารายละเอียดเนี่ยก็หนึ่งก็ต้องถ้าจะเป็นสมาร์ทได้ก็ต้องรายได้ก็ต้องสูงละถูกไหมครับรายได้เขาต้องสูงตัวที่สองเนี่ยเขาต้องรู้เรื่องที่เขาผลิตจริงเขารู้เรื่องจริงเช่นว่าปลาดในเรื่องยางก็ต้องรู้เรื่องยางเป็นเชี่ยวชาญถูกไหมครับในเรื่องนั้นรู้ว่าวิธีการอย่างไรสามเขาต้องวางแผนการผลิตเป็นนะครับวางแผนการผลิตเป็นสี่เนี่ยในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของไม่ทำลายพื้นที่ในเรื่องของความยั่งยืนอันนี้เขาต้องอยู่ในทุนนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยที่เป็นที่เราจะคิดว่าเขาเป็นสมาร์ทได้เนี่ยก็ต้องภาคภูมิใจในภาคการในสิ่งที่เขาทำค่ะไม่ใช่เกษตรกรแล้วไปนั่งหลังห้องปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรพวกผลิตอาหารเลี้ยงคนเนี่ยก็ต้องภาคภูมิใจในตัวนี้ถูกไหมครับเพราะก็เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถตรงนี้นั่นก็คือกฎตัวพื้นที่เราต้องทำถึงพื้นที่ยั่งยืนที่ผมนำเรียนแล้วในตัวสินค้าต้องทำคุณภาพนั่นก็คือตัวที่จะมากำหนดในเรื่องของแผนพัฒนาทั้งหมดครับแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาทั้งหมดครับค่ะนะคะนั่นก็เป็นในส่วนของแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตรังนะคะซึ่งท่านหัวหน้าจรูญศักดิ์สุขุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังท่านได้ให้เราได้เห็นภาพตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลกันมากว่าที่จะมาเป็นแผนได้นะคะแล้วก็ทิศทางที่จะต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยที่จะมาสู่ผู้บริโภคอย่างเราคุณภาพที่จะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวกับBCG โมเดลของรัฐบาล
าดนะคะก็คือตอบรับหมดเลยแผนพัฒนาจังหวัดก็ล้อกับแผนพัฒนาชาติแผนการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแถมจังหวัดตรังยังถูกนำร่องให้ทำแผน20ปีด้วยใช่ครับใช่ครับนะคะเรื่องของการเกษตรก็มาพูดถึงเพราะท่านผู้ว่าจะเน้นย้ำมากเลยในที่ประชุมบอกว่าเราต้องมองเรื่องของภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยวคือสองด้านเนี้ยที่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนของเรานะคะทีนี้เมื่อครู่นี้ท่านหัวหน้าพูดถึงเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าสูงมันเป็นยังไงคะหัวหน้าก็สอดคล้องกับบริบทนะครับสอดคล้องกับบริบทของแนวทางการพัฒนาที่ผมนำเรียนเนี่ยว่าในเรื่องของแผนเนี่ยเพราะเรากำหนดจังหวัดตรังว่าเราจังหวัดที่ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เกษตรกรมั่งคั่งแล้วก็ทรัพยากรเรายั่งยืนนั่นก็คือวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดในภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรบริบทเนี่ยครับก็จะไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนะครับซึ่งอยู่ในประเด็นที่1ก็คือประเด็นด้านเศรษฐกิจก็คือด้านเกษตรและอุตสาหกรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านขจรศักดิ์เจริญโสภาเนี่ยท่านกรุณาว่าที่ท่านให้ความสำคัญภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นของต่อเนื่องมาจากภาคการเกษตรนะครับเพราะท่านจะได้เห็นตั้งแต่ผมนำเรียนบริบทของ GDP ที่ว่าเนี่ย GDP ภาครายได้ภาคการเกษตรเนี่ยก็ถ้ารวมกับเกษตรกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ประมาณ 30,000 ล้านที่ผมเรียนนะครับถ้าภาคการเกษตรก็ 20,000 ล้านก็เกือบ 40% ละพอ 40% แสดงว่ารายได้หลักของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ละแล้วประชากรส่วนใหญ่ที่เห็นว่าประชากรเรา 600,000 เนี่ยก็เป็นตัวนี้ได้เกือบ 200,000 ละต้องเกือบ 200,000 เนี่ยประชากรส่วนใหญ่เกือบ 50% แล้วอยู่ภาคการเกษตรตั้งนั้นหนีไม่ได้ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้เป็นถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เลยมีแนวทางหรือแนวคิดในการพัฒนาก็คือให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้หนึ่งก็คือรายได้หลักแหละสองคนส่วนใหญ่ละก็ถือว่ามีความสำคัญส่วนภาคอื่นๆก็ท่านก็ให้ความสำคัญนะครับแต่ให้ความสำคัญเหมือนกันแหละแต่ในแนวทางพัฒนาที่ท่านเน้นเนี่ยเพราะมันเห็นว่าเป็นหัวใจหลักแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยตอนนี้เราก็ไปมุ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวการเกษตรก็ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวได้เพราะไปเราต่อเนื่องในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่างๆนี่ก็ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเพราะการท่องเที่ยวคนมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเราต้องมีของให้เขามีสถานที่แล้วเราต้องมีของให้เขาทานด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นภาคการเกษตรต้องต่อเนื่องกันไปนะครับก่อนจะไปถึงว่าสินค้าที่เรากำหนดเพราะเรากำหนดสินค้าในจังหวัดตรังเนี่ยเรากำหนดสินค้าในทางพัฒนาออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นสินค้าหลักท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยากจะให้กำหนดว่าตรงไหนเป็นสินค้าหลักตรงไหนสินค้าที่คิดว่าสินค้าที่เราจะพัฒนาต่อเนื่องหรือพัฒนาหรือสินค้าที่มันมีอนาคตหรือสินค้าที่มาทดแทนสินค้าหลักได้นะครับแล้วเป็นสินค้าทางเลือกตรงเนี้ยท่านก็เลยให้เรากำหนดมาสินค้าหลักของเราเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยก็หนีไม่พ้นละครับยางพารากับปาล์มน้ำมันที่เรากำหนดเป็นสินค้าหลักถูกไหมครับแล้วก็ต่อไปว่าสินค้าทางเลือกล่ะและสินค้าที่มันเป็นคลื่นลูกใหม่ที่เราคิดว่ามีอนาคตล่ะก็เราก็กำหนดกันไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าเราผลิตข้าวก็ข้าวเราได้เป็นข้าวพื้นถิ่นเป็นอัตลักษณ์ก็เป็นข้าวเบายอดม่วงที่เรากำหนดนะครับในเรื่องของพริกไทยที่ผมนำเรียนแล้วเมื่อกี้ว่าพริกไทยก็เป็นสินค้าที่ตรงกับแผนสมุนไพรนะครับตรงกับแผนสมุนไพรอย่างชาติที่กำหนดและดังนั้นเราเนี่ยติดว่า34จังหวัดในประเทศ76จังหวัดนะครับมี34จังหวัดแค่นั้นเองที่ได้รับกำหนดอยู่ในแผนพัฒนาตัวนี้ก็เราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆล่ะที่มีศักยภาพเช่นว่าแตงโมกสุกรเอ่ยนะครับตัวนี้ก็มีศักยภาพแล้วไปดูปศุสัตว์ล่ะปศุสัตว์ตัวไหนที่เราคิดว่าเรามีศักยภาพที่จะทำต่อไปเรื่องต่อเนื่องไปได้ก็เรามาดูแล้วปรากฏว่าโคเนื้อของเรานะครับก็มีโอกาสก็เราจะทำโคเนื้อคุณภาพสูงนะครับโคเนื้อคุณภาพสูงนั่นก็คือเนื้อแท้ไขมันที่เราเคยเรียนเคยได้ยินวากิวต่างๆนะครับก็เนี่ยก็เรากำลังทำตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่มีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นก็ในกลุ่มอันดามันนี้ก็คือตัวแพะนะครับก็แพะก็เราก็จะทำต่อเนื่องในเรื่องของประมงเราก็ไปดูประมงเนี่ยในตัวของกุ้งเนี่ยเราก็เด่นนะครับกุ้งเราก็เด่นตอนนี้ก็ไปทำในเรื่องของอ้อยนางลมนะครับเพราะร่วมกับอทล.ในเรื่องของเราผลิตอ้อยนางลมลูกอ้อยนางลมที่มีคุณภาพได้นะครับแล้วก็เราผลิต
แล้วก็ส่งไปให้ค่ะจังหวัดอื่นๆเพื่อเราเป็นผลิตเป็นผู้ผลิตดังนั้นเนี่ยเราก็คุมในเรื่องของการผลิตในเรื่องของต้นทางได้นะครับตัวนั้นแล้วก็เรากำลังจะไปทำในเรื่องของปูดำนะครับปูดำก็ตรงนี้ก็เป็นสินค้าที่คนต่างถิ่นมาแล้วก็อยากจะทานอยากจะมาทะเลบ้านเรานะครับก็ได้ทานอาหารทะเลที่มีคุณภาพอย่างนี้ครับนี่คือสินค้าที่เรากำหนดดังนั้นสินค้าพวกนี้ครับมากำหนดโดยพอกำหนดปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำแนวทางพัฒนาเพื่อจะให้ตอบโจทย์ในเรื่องของประสิทธิภาพของมันในเรื่องของประสิทธิภาพทำอย่างไรประสิทธิภาพสูงขึ้นทำอย่างไรที่คุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วทำอย่างไรเกษตรกรเราจะมีความรู้ในการผลิตพวกนี้ได้นะครับตั้งนั้นตั้งหมดถ้าเราทำได้อย่างนี้มันก็ต่อยอดในตอบในเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงค่ะนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือพืชเศรษฐกิจนะคะโดยสินค้าหลักของเราก็ยางพาราปาล์มน้ำมันแต่เรายังมีสินค้าใหม่ที่มีอนาคตที่ดีที่จะเอามาทดแทนพืชหลักๆได้นะคะเยอะแยะมากมายข้าวเบายอดเมืองพริกไทยตรังแตงโมเกาะสุกรโคเนื้อคุณภาพหรือจะเป็นแพะกุ้งหอยนางรมแล้วก็ปูดำครับค่ะนะคะเดี๋ยวเราต้องกลับตามองกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านโยบายมาเล่าจับข่าวมาคุยจะมีโครงการเกี่ยวกับอาหารกลางวันนะคะ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาเราขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรในปีงบประมาณ2566สักครู่เดียวค่ะคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมสวัสดีค่ะผมมีเรื่องจะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐครับดิฉันเป็นหนี้นอกระบบจะรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะส่วนผมได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกครับดิฉันจะแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะทุกปัญหามีไว้แก้แค่โทรมาหาเราศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง075-217-144หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รู้หรือไม่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นลำดับต้นๆของโลก 70% ของอุบัติเหตุและการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจากรถจักรยานยนต์ 88% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าหมวกนิรภัยช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้รู้แบบนี้แล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัยกันเถอะครับคนขับคนซ้อนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ตรังช่วงนโยบายมาเล่าจับข่าวมาคุยในช่วงนี้นะคะนโยบายมาเล่าจับข่าวมาคุยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นยังไงคะหัวหน้าครับขอบคุณนะครับก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านกจรศักดิ์เนี่ยท่านกรุณาว่าท่านอยากจะดูบริบทของพี่น้องเกษตรกรประชาชนทั่วไปแล้วสิ่งที่สำคัญท่านลงอยากจะลงไปถึงตัวของเยาวชนนะครับตัวของเยาวชนซึ่งท่านอยากจะตอบสนองในเรื่องของสมเด็จพระเทพนะครับของพระสมเด็จพระคณิตาธิราชเจ้าสมกรมสมเด็จพระเทพนะครับที่จะดำเนินการภารกิจในเรื่องนี้มาท่านดำเนินการเรื่องนี้มานานมากแล้วก็ท่านเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนนะครับซึ่งเป็นตัวที่อาหารเป็นตัวกำหนดนั่นก็คือถ้าอาหารไม่ดีไม่มีคุณภาพเนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของนักเรียนน้องๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่ในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายก็ดีนะครับก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยเพราะตัวอาหารเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดในเรื่องของหลายๆเรื่องในการพัฒนานะครับดังนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็อยากจะเห็นว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อจะ
ตอบสนองนโยบายโครงการพระบรมริด้วยนะครับขยายผลโครงการพระบรมริด้วยแล้วก็ตอบสนองเยาวชนของเราเนี่ยจะทำอย่างไรดีนะครับก็ทำอย่างไรดีเราก็มาเติมเต็มเพราะโครงการนี้เนี่ยที่จริงโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็กระทรวงศึกษาธิการท่านก็ดูอยู่นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายมาให้กับนักเรียนมาให้กับน้องๆในเรื่องของเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับรัฐบาลก็มีลูกหลายคนที่ว่าเนี่ยนะครับต้องเกียจใจกันไปนู่นไปนี่จะให้เต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับก็ดังนั้นก็ต้องช่วยเติมเต็มกันภาคส่วนอื่นที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยเติมเต็มกันดัง นั้นเนี่ยปัญหาเรื่องนี้นะครับมันเกิดจากปัญหาเรื่องอาหาร ปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเราจะได้เห็นว่าอาหารเนี่ยของเราเนี่ยแม้แต่องค์การสหประชาชาติก็กำหนดไว้ในตัวของแนวทางการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายที่2ในเรื่องของลดความหิวโหยท่านเห็นไหมครับดังนั้นก็คือตัวกำหนดเลยหนึ่งก็คือในเรื่องของความเพียงพอของอาหารความเพียงพอของอาหารเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าก็น่าพอนะครับแต่มันไม่พอบางทีบางเรื่องนะครับบางสินค้าหรือบางตัวบางอาหารบางชนิดไม่พอนั่นก็คือตัวไม่พอของอาหารตัวที่2เนี่ยแม้พอความทั่วถึงก็ไม่เกิดบางเรื่องนะครับความทั่วถึงหมายความว่าเพราะกระจายไปไม่ถึงกับคนบางคนนะครับนั่นก็คือมีเป็นปัญหาตัวที่3เนี่ยแม้จะพอแล้วหรือกระจายทั่วถึงแล้วแต่ในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารก็ไม่มีเช่นกันบางตัวนะครับนั่นก็คือปัญหาตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการผลิตการผลิตที่ผลิตอาหารเนี่ยก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะครับหรือเศษของการผลิตกระบวนการผลิตเนี่ยก็ทำให้เกิดมลพิษเช่นกันตั้งนั้นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดในเรื่องนี้ครับมันส่งผลกระทบต่อนักเรียนเยาวชนส่งผลกระทบยังไงครับก็อาจจะมีภาวะที่ผอมบ้างเตี้ยบ้างสูงบ้างอ้วนบ้างไม่สมประกอบหรือก็เรียกว่าภาวะพุทธโภชนาการนะครับตั้งนั้นเนี่ยเพื่อจะให้ผลภาวะพุทธนาการเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของการเจ็บป่วยได้ง่ายถูกไหมครับในเรื่องของสติปัญญาเอ่ยแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องสังคมในเรื่องของต้องใช้งบประมาณมาเยียวยาบำบัดนั่นก็คือมันเป็นภาพใหญ่เนี่ยต้องรับผิดชอบเช่นกันตั้งนั้นเนี่ยเมื่อส่งผลอย่างเนี้ยตั้งนั้นเราก็เลยมาแก้ไขปัญหาโดยการทำโครงการเนี่ยครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงอาหารคุณภาพให้เข้าถึงที่อาหารที่เพียงพอนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็เลยมีโครงการจัดทำโครงการอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริขึ้นมานะครับนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยให้ต่างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยบูรณาการร่วมนะครับเป็นหน่วยบูรณาการร่วมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับต้องนำเรียนว่าเราบูรณาการร่วมโดยผมเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักทีนี้ก็มีหน่วยงานภาคการเกษตรก็หลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าพืชสัตว์ประมงชนประทานเอ่ยสหกรณ์เอ่ยก็เข้ามาบริการร่วมกันหมดนะครับแล้วก็มีของภาคของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็เข้ามาในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของภาวะพุทธโภชนาการที่ว่านะครับกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาหรือแม้แต่กระทรวงศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาเนี่ยดูแลในเรื่องของคนก็ไปทำที่โรงเรียนถูกไหมครับนักเรียนก็เป็นของศึกษาแล้วก็พื้นที่ก็เป็นของศึกษาทั้งนั้นศึกษาต้องเข้ามาบูรณาการหรือแม้แต่ท้องถิ่นนะครับของกระทรวงมหาดไทยเพราะตรงนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นที่โรงเรียนเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางพอศูนย์กลางเนี่ยเด็กนักเรียนต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเรียนก็เป็นลูกหลานของท้องถิ่นท้องที่ทั้งหมดตรงนั้นก็ต้องเข้ามาช่วยบูรณาการกันดังนั้นเนี่ยเราต้องบูรณาการกันเราคิดว่าโครงการนี้เนี่ยแนวทางหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยที่ดำเนินการก็เพื่อจะหนึ่งก็คือเพิ่มทักษะและเพิ่มทักษะให้นักเรียนให้ครูและให้ผู้ปกครองตรงนั้นแหละเข้ามาเรียนรู้เข้ามารู้ทักษะด้านการเกษตรสองก็คืออยากให้เขาเข้าใจในเรื่องของหลักในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนหรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างไรตัวที่3เนี่ยต้องการให้เขาได้มีอาหารที่บริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะครับและตัวถึงนั่นก็คือตัวที่เราจะต้องการทำตรงนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็กรุณาให้งบประมาณมาตรงนี้นะครับไปดีเฟนซ์งบประมาณมาก็ได้มาประมาณสักปีนี้ปี2566นะครับก็ได้มา1,062,200 บาทงบประมาณนะครับที่ให้มาดำเนินการซึ่งเราดำเนินการใน2กิจกรรมหลักๆกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมในเรื่องของการฝึกอบรมที่ว่าเนี่ยนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการเลยอันนี้ไปสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมนำเรียนแล้วก็ไปสร้างในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของพืช
ไม่ว่าเขาจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของการปลูกพืชชนิดไหนจะทำอย่างไรปศุสัตว์จะทำอย่างไรประมงจะทำอย่างไรรวมไปถึงการสหกรณ์เอ่ยนะครับหรือจะทำอย่างไรหรือแม้แต่การทำวัสดุที่ใช้เองในครัวเรือนเล่นน้ำยาล้างจานอะไรต่างๆเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเพื่อเสริมเติมเต็มเข้าไปเนี่ยก็ตรงนี้เป็นการฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือในเรื่องของหลักการทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนก็ใช้ครูใหญ่จากโรงเรียนตจด.มาช่วยนะครับก็เข้ามาช่วยบูรณาการกันกิจกรรมที่2ที่จะสนับสนุนเข้าไปก็เป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตที่ให้เขาไปผลิตนะครับเป็นเบื้องต้นให้เขาไปผลิตเป็นเบื้องต้นก็สนับสนุนไปเช่นว่าพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เอ่ยหรือวัสดุต่างๆเพื่อประกอบในการทำเอ่ยนะครับนั่นก็คือตัวของงบประมาณที่สนับสนุนเข้าไปทีนี้ถามว่าแล้วเรามีแนวทางการทำอย่างไรนะครับแนวทางการทำยังไงก็นโยบายก็คือเราจะเป็นโรงเรียนต้นแบบต้องนำเรียนว่าเราเป็นโรงเรียนต้นแบบในแต่ละอำเภอนะครับทั้งนั้นเนี่ยเรามีโรงเรียนต้นแบบในอำเภอเนี่ยโครงการนี้ก็เข้าไปเนี่ยมี10อำเภอก็คิดเลือกมีคณะกรรมการที่เลือกโรงเรียนขึ้นมาดูความพร้อมของโรงเรียนนะครับดูความพร้อมของโรงเรียนหนึ่งก็คือดูศักยภาพของพื้นที่แน่นอนแหละในต้องดูในพื้นที่ว่ามีพื้นที่ทำไหมพื้นที่ทำเกษตรพื้นที่ปลูกพืชไหมมีพื้นที่ทำปศุสัตว์ไหมพื้นที่ทำประมงไหมอะไรอย่างนี้แล้วกระทบต่อชาวบ้านต่างๆไหมหรือชาวบ้านยินยอมช่วยกันไหมนะครับนั่นก็คือพื้นที่ตัวที่2เนี่ยก็ไปดูศักยภาพของครูนักเรียนแหละว่ามีศักยภาพเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็ความเต็มใจความพร้อมของชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นตัวชี้วัดกันมาแล้วก็คัดเลือกกันมาโดยมีกรรมการคัดเลือกก็คัดเลือกกันเสร็จแล้วนะกันอันนี้นะครับก็เราได้โรงเรียนเข้ามาก็11โรงเรียนก็11เออ10 10อำเภอ10โรงเรียนทีนี้คณะกรรมการก็เห็นว่าเอ๊ะไปทำแต่โรงเรียนรอบนอกในเขตเทศบาลก็มีหลายโรงนะก็เลยเลือกโรงเรียนในเขตเทศบาลขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับโรงครับผมก็เป็น11โรงนะครับปีนี้ที่จะดำเนินการตรงนี้ก็เราหวังว่า1ก็คือนักเรียนเนี่ยจะได้มีอาหารที่ปลอดภัยบริโภคนะครับครูก็จะได้มีทักษะในการทำภาคการเกษตรร่วมกับนักเรียนนะครับแล้วถ้าชุมชนและชาวบ้านเห็นดีก็จะได้มาช่วยกันทำตรงนี้เพื่อจะออกไปต่อยอดที่บ้านแล้วก็สร้างงานเป็นอาชีพได้ถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยนักเรียนก็บริโภคอาหารปลอดภัยแล้วเราก็จะมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในเรื่องของภาคการเกษตรนั่นก็คือโครงการที่เราคาดหวังอย่างนั้นครับนี่โครงการนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงสุดท้ายหัวหน้าอยากฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังที่จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดตรังให้ดังกว่าเดิมเชิญเลยค่ะก็ต้องกลับเรียนว่าด้วยความเป็นห่วงของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านปวนัสสมใจซึ่งท่านก็ดูแลในเรื่องของภาคการเกษตรหรือภาคเศรษฐกิจของจังหวัดอยู่ท่านก็มีความเป็นห่วงทุกคนที่จะเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องของเกษตรกรผู้ที่เป็นรากหญ้านะครับที่เราเรียกว่าเป็นรากหญ้าของตรงนี้เนี่ยให้มีอาชีพหรือมีงานทำหรือต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านทั้งหมดดังนั้นเนี่ยแผนพัฒนาที่ผมนำเรียนเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อกำหนดในทางการพัฒนาอย่างนี้ครับในส่วนของเกษตรกรที่อีกระดับหนึ่งที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่พัฒนาต่อไปเนี่ยอันนี้ก็มีความเข้มแข็งและก็ต่อยอดกันไปแต่ในส่วนที่ยังเป็นพื้นฐานอยู่เนี่ยทำอย่างไรที่ไอ้ก็พอมีพอกินตรงนี้ก็เราก็ใช้โครงการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปหรือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนาโมเดลเอ่ยหรือว่าโครงการทฤษฎีใหม่เอ่ยหรือว่าเกษตรผสมผสานเอ่ยเข้าไปช่วยในตรงนี้นะครับเราก็ช่วยกันเต็มที่ทั้งนั้นเนี่ยในตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวของฐานข้อมูลที่เราจะทำต่อไปนะพี่น้องเกษตรกรท่านต้องอย่างน้อยคือทะเบียนเกษตรกรละครับที่พอช่วยท่านได้ทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเข้ามาในเรื่องของตัวทะเบียนเกษตรกรท่านต้องมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานพวกนี้นะครับถ้าท่านไม่ขึ้นทะเบียนเวลาเกิดไปพิบัติเวลาเกิดปัญหาเวลาเกิดโรคระบาดของทางด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือข้อมูลอาจจะตกหล่นไปดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยนะครับดังนั้นแนวทางการพัฒนาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปเยอะยุคการพัฒนามันเริ่มเปลี่ยนไปเยอะดังนั้นน่ะวิธีการใหม่ๆหรือแนวทางที่รัฐบาลหรือแนวทางที่จังหวัดแจ้งพี่น้องเกษตรกรไปนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรดังนั้นไปตัดสินใจเป็นทางเลือกนะครับเป็นตัดสินใจเป็นทางเลือกลองทำออกก่อนสักนิดก่อนก็ได้ครับไม่ต้องทำทั้งหมดนะครับลองทำค่อยๆทำค่อยๆไปถ้าเห็นว่ามันดีกว่าเดิมตามที่นโยบายของท่านผู้ว่าเห็นว่ามันดีกว่าเดิมกันก็อาจจะมาทำจริงจังแล้วก็ทำเข้มแข็งต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนพี่น้องเกษตรกรทั้งหมด
เอาใจช่วยทั้งหมดเป็นกำลังใจทั้งหมดก็อยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดนะครับก็พวกเราให้กำลังใจมีอะไรก็โทรประสานติดต่อมาได้ตลอดเวลานะครับหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเนี่ยยินดีบริการแล้วก็ยินดีจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผมเข้าใจว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้ก็เต็มใจยินดีจะช่วยพี่น้องเกษตรกรและท่านกำหนดแนวทางทั้งหมดเนี่ยท่านทำงานค่อนข้างหนักมากผมเห็นท่านผู้ว่าหนักมากนะครับท่านเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ดีกว่าเดิมจริงๆนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านหัวหน้าจรูญศักดิ์สุขุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังนะคะซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าหลังเคารพธงชาติ8 นาฬิกาพ่อเมืองตรังของเราท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาจะกลับมาพร้อมกับข่าวดีว่าวันนี้ท่านไปทำอะไรมาที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เรื่องของนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดตรังของเราต่อไปดิฉันยอยศพรอัครไกรศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผอ.วาสนาวิโนไทยอำนวยการผลิตขอบคุณสถานีวิทยุสบายเรดิโอ 94.0 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณอรัญญาสวัสดีสารค่ะสัญชัยมิวสิก 98.5 ดร.พิทักษ์พงษ์ชัยโคตรนะคะอสมท.ตรัง 106.25 ท่านหัวหน้าสถานีวิทยุอสมท.ตรังต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียว UFM 97.75 กับพี่จุ๊จุไรอรุณรักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ตรัง FM 92.75 พี่เขียวเสวยร้อยตำรวจตรีสุทธินัทเซ็งที่รับสัญญาณรายการของเราขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามผ่าน Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ